วันนี้เวลา10นาฬิกา8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญา ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2566ณพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยต่อมาเสด็จออกพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหตุทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์ แล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสศการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉตดทรงกราบพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจำนวน72รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหาอายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพระพรจบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตพัฒาหารแด่สมเด็จพระอรียวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบ77รูป จากนั้นทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักง,งานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปปักที่จงกลธรรมาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรม สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกันหนึ่งเรื่องสัจธรรมกถาพระสงฆ์ถวายพระพรจบแล้วทรงพระราชอุทิศปล่อยปลาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเล่าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปทรงปล่อยปลาณท่าราชวรสีดต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ และทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระอรียวงศาคาตยานสมเด็จพระสังฆราชกลมหาสังฆป,ปรินายก สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ77รูปทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่นาเครื่องนมัสการที่นาพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตชัติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท